เข้ากันโอ้ยอร่อยมากคือรสชาติมันจะทำให้เรามีความรู้สึกแบบคือมันกลมกลืนแล้วมันอร่อยมากๆเลยค่ะนี่เต็มหน่อกำลังเป็นสีชมพูโอ้โหดูหน่อนี้โอ้โหมันช่างสวยงามมากดูกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้นี่ค่ะนี่โอ้แบบก็เรียกว่ายังไงอะคือมันสุดยอดมากโอ้โหดูนี้งามโอ้ยวารุตาให้ดูนี้ดูกันให้เต็มตาดูความอลังการของเขาดูกันให้เต็มกันเลยค่ะมุมนู้นโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าทุกมุมหัวและแห่งกันเลยทีเดียวค่ะรอทำไมเก็บดีคะคุณวารุตารอทำไมล่ะคะคือนี่โอ้ยเก็บไม่ทันแดดส่องแดดมานี่ค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววารุตาเข้าไปดูคอมเมนต์ของน้องนะคะบอกว่าจากน้องปาล์มนะคะพี่วารุตาช่วยเอาผักบุ้งฝรั่งไปยำให้ดูหน่อยนะครับแล้วก็มีน้องอีกคนนะคะว่าพี่วารุตาช่วยเอาผักบุ้งฝรั่งไปผัดเหมือนกับผักบุ้งไฟแดงในประเทศไทยแล้วรสชาติมันจะอร่อยแบบไหนมันจะอร่อยเหมือนกันไหมวันนี้วารุตาก็เพิ่งกลับมาจากข้างนอกก็เลยมาจัดให้น้องกันเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าเป็นเมนูที่วารุตาก็เพิ่งเคยทำเหมือนกันค่ะยำแล้วก็ผัดฝักบุ้งไฟแดงเพราะว่าที่เคยทำนั่นก็คือแกงส้มแกงเทโพก็ไม่เคยทำนะคะส่วนใหญ่แล้วจะกินแต่แกงส้มเพราะว่าพี่วารุตาเป็นไขมันพอกตับก็เลยพวกเกี่ยวกับกะทิบางครั้งก็จะไม่บ่อยมากเน้นพวกส้มๆค่ะวันนี้มาลุยกันด้วยกัน2เมนูแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านถามมาว่ามันเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะวารุตามันเหมือนหน่อไม้ฝรั่งนะมันคือหน่อไม้ฝรั่งนะคือสำหรับตัววารุตาเองก็สับสนเหมือนกันว่ามันคือหน่อไม้ฝรั่งหรือผักบุ้งฝรั่งเพราะว่าชื่อของเขานะคะนั่นก็คือชาปานิชคูเกลคโนทอริชคือหมายความว่าเป็นผักบุ้งญี่ปุ่นไม่ใช่ผักบุ้งฝรั่งแค่ชื่อนี่ก็ไปคนละเรื่องกันแล้วนะคะแล้วที่เขาเรียกผักบุ้งฝรั่งเนื่องด้วยว่าตอนที่เขาโตขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นลำต้นแล้วมันเหมือนกับผักบุ้งที่มันยืนต้นแต่ตอนที่เขายังเป็นหน่อแบบเนี้ยวารุตาก็คิดว่าเขาเหมือนหน่อไม้ฝรั่งชัดๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้วารุตาพิเศษจะเอามาผ่าให้ดูนะคะวารุตาคิดว่าทุกๆท่านก็คงจะยังไม่เคยเห็นเนื้อข้างในเดี๋ยววารุตาจะผ่าให้ดูค่ะอันนี้คือปอกเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อปอกเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าเขาเป็นบ้องบ้องบ้องแบบนี้แล้วเนื้อก็จะตันแบบนี้แล้วพอผ่าไปแล้วเขาจะเป็นแบบไหนช่วงนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับผักบุ้งฝรั่งกันให้ทะลุปุโป่งกันไปด้วยกันนะคะนี้ค่ะพ
พราะผ่ามาออกแล้วช่วงแรกๆเขาจะตันยังไม่มีเนื้อแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเหมือนกับลำไผ่เลยค่ะวรุตายังคิดนะคะว่าเขาเหมือนกับต้นไผ่มากกว่าเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ตันเหมือนกับหน่อไม้แต่เขาเหมือนกับไผ่เป็นไผ่แบบไม้พุ่มไม่ใช่แบบเขาสูงประมาณ 2-3 เมตรได้นะคะแค่นั้นเองนี่ค่ะเหมือนลำไผ่เลยอันนี้ก็เหมือนกันมาค่ะอันดับแรกวรุตาจะลวกผักบุ้งฝรั่งก่อนน้ำเดือดแล้วมาลุยกันค่ะยำวรุตาจะใช้หมูยอหมูยอนี้นะคะซื้อมาจากตลาดนัดขอลวกก่อนค่ะผักบุ้งฝรั่งถ้าเอามายำวรุตาจะหั่นแบบนี้นะคะส่วนถ้าเอาผัดผักบุ้งไฟแดงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมาลวกก่อนเลยน้ำเดือดแล้วอุปกรณ์การยำของเรามะเขือหัวหอมแดงนะคะแล้วก็แครอทนี่คือหมูยอฝรั่งต้นหอมป่าที่วรุตาไปเก็บมาแล้วก็นี่คือตัวหลักผักบุ้งฝรั่งของเรามาลงยำกันเลยค่ะวรุตาขอใส่ตัวนี้ก่อนนะคะโอ้เห็นมันน่ากินมากใส่แครอทเพื่อเพิ่มสีสันใส่หอมไปมะเขือเทศใส่ลงไปให้หมดเลยตามมาด้วยนี้ค่ะพระเอกของเราเครื่องปรุงของเราวรุตาจะใช้ซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเลยเติมมะนาวลงไปนิดนึงตามมาด้วยพริกใช้พริกสดพริกป่นก็ได้นะคะโอ้ยตื่นเต้นกลิ่นหอมมากให้ทุกคนดูนี่ขอชิมหน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะตามมาด้วยต้นหอมของเราใส่ลงไปเลยไม่ค่อยเผ็ดวรุตาขอใส่อีกนิดหนึ่งนะคะขอชิมอร่อยมากเมนูแรกผ่านไปแล้วยำผักบุ้งฝรั่งเดี๋ยวไปดูเมนูที่2กันค่ะหลังจากนั้นเราไปนั่งชิมกันด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราลวกก่อนนะคะThank you.
ยำผักบุ้งฝรั่งใส่หมูยอฝรั่งเมนูแรกผัดผักบุ้งฝรั่งไฟแดงฟันฟุ้งฟุ้งฟุ้งจะเอาเมนูไหนดีคะเนี่ยน่าทานทั้งสองเมนูเลยใครชอบยำควรลดความอ้วนอุ้ยวารุตาอายเพราะว่าเมื่อกี้ผัดผักเอกบุ้งฝรั่งไฟแดงแล้วพริกมันขึ้นเมนูนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังลดความอ้วนส่วนเมนูนี้กำลังจะลดก็ทานได้ค่ะสองเมนูนี้วารุตาขอลองยำก่อนแล้วกันว่าจะแซ่บขนาดไหนเปรี้ยวเผ็ดหน่อไม้ฝรั่งจังกรอบน่าทานมากได้ยินเสียงกรอบชัดไหมคะออกโป๊ะออกโป๊ะขอใช้ช้อนกินคู่กับหมูยอขอคำตัวโตนะคะผสมผสานกับหมูยอฝรั่งจากตลาดนัด2อัน40บาทเข้ากันเข้ากันขอบคุณน้องปาล์มนะคะสำหรับเมนูยำผักบุ้งฝรั่งอร่อยมากมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าผัดผักบุ้งฝรั่งไฟแดงวารุตาไม่ได้ผัดแบบไฟลุกนะคะผัดแบบธรรมดามะมาชิมกันเลยคือผักบุ้งฝรั่งนี้นะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงเวลาเรามาผัดไฟแดงแล้วเนี่ยก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงอร่อยมีก็เรียกว่ามีน้ำมันที่เราใส่ไปและผักบุ้งฝรั่งก็มีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วเขามีความกรอบผสมกับกระเทียมและพริกคือมันบอกได้เลยนะคะว่าลงตัวมากจิ้มอันไหนดีเนี่ยอันน่ากินหมดเลยอะตัวนี้อย่ามุมมามาลูกจ้าของอร่อยอยู่ทั้งเนื้อกินกับข้าวต้มก็อร่อยกินข้าวสวยก็แซ่บกินกับข้าวเหนียวยิ่งแซ่บใหญ่เลยค่ะอุ้ยหืมหืม
อร่อยมากผัดผักบุ้งฝรั่งก็อร่อยยำก็อร่อยหูหูยแบบนี้นะวัตรุจักรกำลังจะบอกว่าถ้าไกลอ่ะไม่ไปเก็บนะจะบอกได้เลยว่าเสียใจมากหูยเมนูนี้เผ็ดมากตอนผัดก็ฉุนตอนกินก็น้ำมูกน้ำหูน้ำลายเอ้ยน้ำตาไหลคือบอกได้เลยนะแซ่บมากอร่อยอ่ะขอบคุณน้องที่แนะนำนะคะเพราะว่าทั้งสองเมนูนี้นะคะพี่วารุตาเก็บผักบุ้งมาน่าจะย่างเข้าประมาณปีนี้ปีที่3แล้วนะคะยังไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยจริงๆขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้ผักบุ้งฝรั่ง ฉุนพริกเขาได้มีเมนูเยอะแยะมากมายทำให้เรามีความรู้สึกแบบโอ้ยแบบมันน่าพิศวงมากกับผักตัวนี้อร่อยหยุดไม่อยู่ละเมนูนี้ก็อร่อยเมนูนี้ก็อร่อยอร่อยหมดเลยอ่ะคำโตๆอร่อยมากพูดไม่ออกอร่อยมากๆถ้าเกิดน้องคนไหนนะคะอยากให้พี่วารุตาทำเมนูอะไรอีกที่เกี่ยวกับผักบุ้งฝรั่งแนะนำมาได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้มาลองทำด้วยกันแล้วก็จะได้มานั่งชิมกันแบบนี้ด้วยกันเราจะได้แบบเข้าใจเกี่ยวกับผักบุ้งฝรั่งกันแบบก็เรียกว่าแบบไม่มีข้อกังขาเลยทำให้เราได้มั่นใจว่าผักบุ้งฝรั่งแน่นอนค่ะทานได้แน่นอนไม่มีพิษแถมพี่วารุตาไปเผ็ดนิดนึงไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะหนังสือเล่มที่โชว์ให้ไปดูเมื่อวันนั้นเขาบอกว่าเป็นผักบุ้งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งโอ้โหใครที่ทานผักบุ้งฝรั่งนี่นะคะก็เลยบอกได้เลยนะคะว่ามะเร็งไม่ถามหาค่ะก็ขอบคุณน้องปาล์มกับน้องอีกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณเมนูเด็ดๆอร่อยอร่อยที่แนะนำพี่วารุตามานะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย